ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสเนียแฝดคุณใส่กางเกงในเปื้อนเลือดปีสองที่จังหวัดฉะเชิงเทราเวลาเลิกเรียนก่อนกลับบ้านผมกับเพื่อนๆก็จะพากันไปนั่งกินข้าวที่ตลาดเป็นประจำในกลุ่มพวกผมจะมีแฟนของแต่ละคนมานั่งกินข้าวด้วยวงเล็บเปิดแต่ผมไม่มีนะครับวงเล็บปิดรวมทั้งแฟนของเบียร์ที่สวยมากเป็นระดับดาวอาชีวะเลยแล้วในกลุ่มเพื่อนของแฟนเบียร์จะมีน้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผิวสองสีเรียนอาชีวะเหมือนกันเธอนั่งโต๊ะในสุดมองเบียร์ด้วยสายตาเสน่หามากด้วยความที่เบียร์เป็นคนปากไวเจ้าชู้เลยแซวไปเรื่อยรวมถึงเธอคนนี้ก็เช่นกันพวกผมมองตามก็เห็นว่าเธอคนนี้ยิ้มดูมีความสุขมากที่ถูกเบียร์แซวจนวันหนึ่งแฟนเบียร์ไม่สบายแต่พวกผมก็ไปกินข้าวร้านเดิมแน่นอนว่าเธอคนนั้นก็มารอเบียร์อยู่เธอเดินตรงมานั่งตรงข้ามกับเบียร์ซึ่งมีผมและไอ้ทันนั่งอยู่ด้วยเธอพูดกับเบียร์ว่าพี่ค่ะหนูชอบพี่มากหนูรักพี่พี่เลิกกับแฟนพี่แล้วมาอยู่กับหนูได้ไหมเบียร์ตอบกลับไปว่าพี่มีแฟนแล้วน้องก็รู้สวยกว่าน้องอีกไปหาคนอื่นเถอะนักเธอถึงกับหน้าเสียมองหน้าเบียร์เหมือนจะร้องไห้ก่อนจะลุกเดินจากไปผ่านไป2 3วันเธอคนนั้นก็ไม่มากินข้าวที่ร้านเลยครับพวกผมก็บ่นเบียร์มันว่าพูดแรงไปจนตอนจะไปขึ้นรถกลับบ้านเธอคนนั้นก็มายืนดักรอเบียร์ที่รถบอกว่าพี่ไม่ชอบหนูไม่เป็นไรหนูคงจะกลับบ้านพี่สุรินทร์อาจจะย้ายที่เรียนด้วยแล้วเธอก็จับมือเบียร์พร้อมกับยื่นขวดน้ำเปล่าให้ผมไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันแต่ก็เห็นเบียร์มันเปิดขวดน้ำแล้วยกขึ้นดื่มผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นเบียร์มันก็เปลี่ยนไปเลยครับตอนอยู่ที่โรงเรียนก็บ่นหาแต่น้องคนนั้นบอกอยากจะย้ายออกจากบ้านไปอยู่กับน้องเขาที่ร้ายแรงกว่านั้นคือมันบอกเลิกกับแฟนมันดื้อเลยแถมยังกลับบ้านไปทะเลาะกับพ่อแม่อีกมันเก็บข้าวเก็บของจะไปอยู่บ้านน้องคนนั้นพวกผมห้ามก็ไม่ฟังจนเกือบวางมวยกับไอ้ทันด้วยซ้ำผมกับเพื่อนๆเฝ้าคอยดูพฤติกรรมเบียร์สิ่งที่เห็นได้ชัดคือหน้าตาดำคล้ำปากซีดผอมสู้ลงเหมือนศพเคยตามไปดูที่บ้านของน้องคนนั้นก็เห็นมันอยู่กับน้องเขาก็จูบเธอตลอดเวลาทีนี้มาเริ่มคิดว่าไอ้เบียร์มันต้องโดนของแน่ๆและของคงแรงมากด้วยเพราะผมเคยแอบเอาสร้อยพระไปใส่คอมันก็ยังไม่หายผ่านไป2สัปดาห์ที่โรงเรียนมีจัดไปเข้าค่ายลูกเสือที่แปลงยาวเบียร์มันก็ไม่อยากไปอยากอยู่กับน้องคนนั้นแต่ทางอาจารย์บังคับเลยจำใจต้องไปวันเข้าค่ายต้องเข้าซุ้มต่างๆซึ่งอาจารย์จัดไว้ตามภูเขาระหว่างที่พวกผมเดินไปบนเขาผมกับท่านก็ไปเจอกรดพระทุกดงเหมือนนัดกันผมกับท่านเลยเดินไปนั่งคุกเข่ากราบหน้ากรดและมีหลวงพ่อรูปหนึ่งเปิดกรดออกมาท่านยิ้มแล้วบอกว่าเพื่อนโยมคนนั้นกำลังอยู่ในอันตรายคืนนี้พาเขามาหาอาตมาจะทำพิธีถอนให้ท่านพูดแต่สายตามองผ่านหลังพวกผมไปพอผมหันไปดูก็เห็นเบียร์มันกำลังเดินผ่านไปเวลาผ่านไปจนถึงเวลาสามทุ่มพวกผมออกอุบายชวนเบียร์มันไปเดินเล่นบนเขาแก้เบื่อเดินไปจะถึงกรดหลวงพ่อแล้วเบียร์มันก็สะดุ้งแล้วกำลังจะหันหลังวิ่งกลับท่านรีบกอดตัวมันไว้ส่วนผมเอาสายสินที่หลวงพ่อให้มามัดมือมัดตัวเบียร์ไว้ผมได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนของผู้หญิงออกจากปากมันผมกับท่านอุ้มมันมาวางตรงหน้ากรดหลวงพ่อด้วยความกลัวหลวงพ่อท่านจุดเทียนหนึ่งเล่มซ้ำให้เห็นหน้าของเบียร์ซึ่งตอนนี้ตาเอื้อน้ำลายไหลออกปากตลอดเวลาและที่หน้าของลูกคือเหมือนมีลูกอะไรปูดนูนวิ่งไปมาทั่วร่างกายเบียร์หลวงพ่อบอกเป็นผีตายโหงที่อยู่ในร่างมันกำลังจะวิ่งหนีออกไปแล้วท่านก็สวดคาถาบทหนึ่งให้ผีตายโหงนั้นมาคุยกับท่านสุดท้ายจึงได้รู้ว่าน้องผู้หญิงคนนั้นทำคนใส่เบียร์โดยใส่ลงไปในน้ำขวดนั้นที่มันกินซึ่งเธอต้องไปเสกสมกับหมอผีเขาถึงจะทำให้ส่วนที่หน้าบ้านเธอหมอผีคนนั้นก็เอาดินเจ็ดป่าช้าบรรจุใส่บาดแตกฝังไว้และที่เลวร้ายที่สุดเธอเอากางเกงในเปื้อนประจำเดือนไว้ใต้หมอนที่เบียร์นอนทุกคืนส่วนข้าวที่ทำให้เบียร์กินเธอก็เอาผ้าอนามัยเปื้อนเลือดมาเผาจนไม่เกรียมแล้วปนครุฑใส่จานน้ำก็เป็นน้ำที่ล้างน้องสาวตัวเองพวกผมทั้งกลัวทั้งสงสารเพื่อนจมน้ำตาซึมจากนั้นท่านเอาสายสินมาปั้นให้เหมือนลูกกลอนแล้วยัดใส่ปากเบียร์ไม่ถึง5นาทีมันบ้วนออกมามีแต่น้ำคร่ำดำๆเหม็นมากและยังมีเส้นผมอีกกระจุกใหญ่ออกมาด้วยแล้วท่านก็ให้พวกผมเอาน้ำมนต์อาบให้มันท่านยิ้มแล้วบอกให้พากลับได้หายแล้วพอเช้ามาเบียร์ก็กลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งเข้าค่ายกลับมาได้ยินข่าวว่าน้องคนที่ทำของใส่เธอกลายเป็นคนเสียสติไปแล้วเดินแก้ผ้าออกจากบ้านไปถึงปากซอยเลยลักษณะคล้ายโดนคุณสายย้อนเข้าตัวส่วนพวกผมลองแอบไปขุดหน้าบ้านเธอดูก็เจอรูปปั้นดินกับบาดแตกจริงๆเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับ